สวัสดีครับนี่คือรายการเกร็ดคณิตรายการที่เราจะชวนคุณมาคุยเรื่องที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์นะครับในตอนแรกเราจะพูดถึงทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับหลายๆคนคงจะเคยได้ยินทฤษฎีบทของพีทาโกรัสมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับที่ตอนเด็กๆเราคงจะเคยเรียนกันนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็คือเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ถ้าเรามีด้านที่ติดกับมุมฉาก2ด้านนะครับด้านหนึ่งยาว a ด้านหนึ่งยาว b ด้านที่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเรียกว่าเป็นด้านนี้นะครับเราก็จะทราบกันว่าเราก็รู้ว่าสมการนี้เป็นจริงนะครับก็คือบวก b กำลัง2นะครับตัวอย่างของสามเหลี่ยมนี้นะครับถ้าตอนเรียนถ้าหลายๆคนทำได้ก็มี3 4 5ใช่ไหมครับ4 3 5แล้วก็มีเลขอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็โดยมากเราก็เรียนกันโดยจำสูตรนี้ไปใช้นะครับมีอะไรเราก็ใช้สูตรนี้แก้นะครับเรียกว่าใช้กันคล่องเลยนะครับบอก2ด้านหาอีกด้านหนึ่งได้คำถามก็คือว่ามีใครทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราใช้กันเนี่ยมันจริงได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาดูบทพิสูจน์ของสมการนี้นะครับทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีบทพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสอยู่มากมายเลยนะครับถ้าเราลองไปดูในวิกิพีเดียนะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับพีทาโกเรียนทีโอเรมนะครับเลื่อนมาดูจะมีบทพิสูจน์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทำไมเราถึงเรียกทฤษฎีบทนี้ว่าเป็นทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับถ้าอ้างอิงตามวิกิพีเดียซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอ้างอิงได้มากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าจริงชาวกรีกก็รู้จักความจริงนี้อยู่นานแล้วนะครับแต่ว่าพีทาโกรัสเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่พิสูจน์นะครับและบทพิสูจน์จริงๆก็เข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับบทพิสูจน์นี้เรียกกันว่าเป็นบทพิสูจน์ของการโดยการจัดเรียงครับเราก็จะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อน1อันนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เราจะพิจารณานะครับเสร็จแล้วผมจะสร้างก๊อปปี้ของมันออกมาอีก4อันนะครับแล้วก็เอามาจัดเรียงกันแบบนี้นะครับผมก็จะเรียงมันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับสังเกตว่าด้านนี้ยาว4นะครับถ้าจำได้นะครับเราก็จะมีด้านนี้ยาว A ยาว B นะครับนี่ยาว4สังเกตว่ารูปตรงกลางเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากก็อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราคงไม่ได้พิสูจน์วันนี้ก็คือเป็น4ยกกำลัง2นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเดี๋ยวเราจะทำอะไรแบบนี้นะครับเราจะพยายามย้ายเจ้าสามเหลี่ยมทั้ง4รูปเนี่ยนะครับให้ออกมาในอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมขออนุญาตระบายสีตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมเดิมนะครับเดี๋ยวจะย้ายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทั้ง4รูปนี้นะครับใหม่นิดนึงนะครับเราก็จะย้ายแบบนี้นะครับปึ๊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 บพอเราย้ายแบบนี้แล้วเนี่ยสังเกตลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับด้านเนื่องจากอันนี้เราเป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นด้านนี้ก็จะยาว A นะครับด้านนี้ก็ยาว A ด้านนี้ก็ยาว A นะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันครับด้านนี้ยาว B นะครับอันนี้ก็ยาว B เหมือนกันยาว B เหมือนกันเพราะนั้นสังเกตว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง2พื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็มีพื้นที่เท่ากับ b ยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วพื้นที่ทั้งก็2ก้อนเนี่ยรวมกันนะครับบวกกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้ง4รูปนะครับจะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวพอดีเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนตอนแรกก่อนที่เราจะย้ายสามเหลี่ยมทั้ง4รูปให้มาเป็นรูปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีของหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าพอจำได้ก็มีชิปของอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้กวาดเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไอ้ก้อนข้างในเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ4กำลัง2นะครับแต่พอเราย้ายไปย้ายมาพื้นที่ข้างในเราก็เห็นว่ามีค่าเท่ากับ2ส่วนนะครับ a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2เพราะนั้นเราก็เลยได้ว่า4กำลัง2เท่ากับ
b กำลังสองบวก a กำลังสองซึ่งก็เป็นทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนั่นเองนะครับสำหรับเกรดเครดิตในวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับหวังว่าจะได้มีตอนต่อไปครับขอบคุณครับ